Experience นะคะเป็น Test Drive ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมีโอกาสได้ลองทั้งหมด3คันด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละคันเนี่ยบอกเลยว่าแบบเป็นโฉมใหม่2022เลยนุ่มด้วยถึงรู้แล้วทำไมคนอื่นเขาขับกันช้าเขากลัวสอยกล้วยแน่ๆเลยล่ะพี่ก็แบบต้องสายซิ่งมาก่อนมันจะเท่าไหร่กันเชียวเดี๋ยวรู้เลยค่ะว่ามันจะเท่าไหร่กันเชียวสวัสดีค่ะแฟนๆชาวติดฝนนะคะช่องสนันทชาติค่ะวันนี้นะคะเรามาเปิดประสบการณ์พิเศษพร้อมกับแฟนๆชาวติดฝนนะคะซึ่งวันนี้ฝนอยู่ที่ปทุมธานีสปีดเวย์ค่ะเราจะมาทำกิจกรรมของ Hot Experience นะคะเป็นค่ะซึ่งวันนี้เราจะมีโอกาสได้ลองทั้งหมด3คันด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละคันเนี่ยบอกเลยว่าแบบเป็นโฉมใหม่2022เลยสนุกสนานแน่นอนค่ะไปดูคลิปนี้กันได้เลยค่ะอันนี้นะครับก็จะเริ่มด้วย breaking ก่อนนะครับคือเราจะเริ่มจากตรงนี้นะครับอย่าคันเร่งเต็มเลยนะครับไปจนถึงโคตรสีเขียวใช่ไหมครับด้านหน้านี้จากนั้นก็คือเบรกมาแต่เป็นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างกระชากนิดนึงเกาะนะแล้วก็เราใช้ระบบร้อนคอนโทรลด้วยก็คือระบบออกตัวทำให้ออกตัวได้เร็วขึ้นพร้อมนะครับแค่นี้เลยนะครับสบายใจครับจากนั้นเราจะต่อด้วยแฮนด์ลิงนะครับแฮนด์ลิงก็คือการจัดสนามเป็นแบบว่าสนามแบบในเซอร์กิตนะครับก็คือมีเอฟเฟกต์มีเทิร์นอินมีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราจะเป็นการขับในแทร็กนะครับเดี๋ยวเราได้จะขับช้าให้ดูก่อนนะครับจะมาเป็นโหมด normal นะครับซึ่งผ่านกรวยไปเลยนะเหรอคะใช่ครับแล้วถ้าเกิดขับเบี้ยวก็จะไม่ผ่านกรวยนี่ครับทางที่ตั้งไว้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราจะเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะแบบเป็นบทปลอดพลาสด้วยนะครับก็คือจะเป็นรถช่องลากที่เตี้ยที่สุดแล้วก็เกาะที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารถคันใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะสามารถไปเร็วได้ไหมใช่เบรกหนึบมากนะส่วนตัวหนูรู้สึกว่าปกติ2ประตูอ่ะมันถึงจะรู้สึกว่ามันเกาะพื้นแต่คันนี้จากที่เบรกเลยเมื่อกี้หนึบนุ่มด้วยพร้อมนะครับพร้อมค่ะพร้อมไหมครับเดี๋ยวจะให้รังขับเองนะได้ตอนนี้นะคะเมื่อกี้ต้องเรียกว่าโค้ชบูมพาเราซิ่งเรียบร้อยคราวนี้แหละตาหนพาโค้ชซิ่งมาเฮ้ยคันนี้ปรับเบาะได้สูงนะไปนานๆไปเบาๆคิ้วๆไปเลยเบาเบาไม่น่ากลัวเหมือนตอนนั่งอีกหนึ่งรอบแล้วก็บุ๋มอยากจะขอให้เบรกถึงโคตรสีเขียวแล้วค่อยเบรกได้นะครับอีกหนึ่งรอบอันนี้เราอยู่ในโหมดสปอร์ตพลัสด้วยนะครับก็คือจะเป็นโหมดที่ช่วงล่างแข็งที่สุดแล้วนะครับแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังนุ่มนวลอยู่แล้วอีกจนที่เขาว่าโหใช่ไหมครับจากนั้นเบรกเอาไว้นะครับแล้วก็คันเร่ง 100% เลยครับแล้วก็ค่อยปล่อยเบรกนะพร้อมไหมจ้าคันเร่ง 100%
ร้อยเลยครับเดินไปเองเดียวว้าวไปเลยเยี่ยมต้องต้องเลยครับเราจะไปมุดตัวเอสกันต้องคันแรกที่เราได้ลองไปนะคะเมื่อกี้เป็น Panamera 4E Hybrid ซึ่งถ้าเกิดว่าเราปรับเป็นโหมดแบบคอมฟอร์ตเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นไฟฟ้าเลยแต่ว่าถ้าเกิดปรับเป็นโหมด Sport Plus เนี่ยเขาก็จะปรับไปเป็นน้ำมันนะคะเพราะว่าการเร่งของเครื่องเนี่ยคือมันจะแรงกว่าแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราไปเทสเบรกกันซึ่งก็จะแบบปล่อยตัวแบบร้อนสุดฤทธิ์เลยซึ่งเราอยากจะเก็บภาพเอาไว้แต่ว่ามันเก็บไม่ได้จริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่คนก็กล้องที่ถ่ายอยู่เนี่ยมันน่าจะไปด้วยเมื่อกี้ขั้นต่อไปเนี่ยคุณพ่อจกไปนั่งในรถนั่งบอกว่าพี่ก็แบบก็สายซิ่งมาก่อนมันจะเท่าไหร่กันเชียวเดี๋ยวรู้เลยค่ะว่ามันจะเท่าไหร่กันเชียวส่วนความชอบส่วนตัวของคันแรกนะคะผมรู้สึกว่ามันเป็นรถที่มีขนาดใหญ่แต่ว่าซิ่งและก็นุ่มแล้วก็สำหรับคนที่เป็นครอบครัวหรือเป็นแฟมิลี่เนี่ยลูกก็สามารถนั่งข้างหลังมีคาซีต่างๆได้มันเป็นสปอร์ตที่ค่อนข้างเป็นแฟมิลี่นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเบรกเร่งเนี่ยเหมือนรถแข่งถ้าเกิดใครเคยแบบว่าไปลองแข่งรถหรือไปเทสไดฟ์ที่เป็นรถแข่งจริงๆเนี่ยคือเบรกกับเร่งอ่ะมันเบาในที่นี้หมายถึงว่าไม่ต้องออกแรงเบรกเยอะแต่ว่ามันเอาอยู่นะคะเรื่องดีเทลรถต่างๆเนี่ยคุณอาจจะได้ไม่ได้มีความรู้เยอะมากเนาะแต่ขอเล่าเป็นประสบการณ์สำหรับคนที่แบบเคยนั่งในรถแบบรถแข่งจริงๆมาแล้วก็บอกเลยว่าใครที่ชอบรถแข่งใครชอบความเร็วคันนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยเพราะเป็น e-hybrid นะคะแต่อย่างที่บอกคันนี้ไม่ใช่คันที่แรงที่สุดของวันเดี๋ยวเราจะพาไปให้กล้องอยู่ข้างนอกว่ารถอ่ะโฉบเฉี่ยวเป็นยังไงแล้วคุณผู้จัดการลงมาเนี่ยจะขอยาดมหรือไม่นะคะเดี๋ยวคันหน้าเราดูกันเลยไหวไหมไหวไหมคุณกิติหาอะไรพกยาดมมาแล้วค่ะทุกคนพกยาดมเราไม่กลัวแล้วค่ะแต่ส่วนตัวชอบคันนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกที่ฝนลองขับตัวPanamera นะสวยแล้วก็ใส่ของได้เยอะแน่นอนแล้วก็จุเพื่อนไปเที่ยวได้แต่ความซิ่งคือให้จริงเชื่อว่าถ้าไปขับในชีวิตประจำวันอ่ะคือชิลแน่นอนเมื่อกี้ติ๊กขับชีวิตประจำวันแล้วใช่ไหมที่เบรกเอี๊ยดเอี๊ยดอ่ะอันนี้เขาให้รอโอเคเพราะว่าที่นี่คือสนามปทุมธานีสปีดเวย์เขาอยากจะรู้ว่าแบบรถมาสมรรถนะเป็นยังไงก็ต้องมาสนามแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าชีวิตจริงก็คือไม่มีใครทำได้ห้ามไปขับออกข้างนอกอย่างนั้นนะคะต้องมาทดลองในสนามเท่านั้นใช่พาทัวร์รอบรถทีนึงดีกว่าเมื่อกี้เราขับไปแล้วยังไม่เห็นข้างนอกคันเลยเนาะไฟหน้าคิ้วคิ้วสวยนะสูงด้วยซึ่งจริงๆคันนี้อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้แบบสปอร์ตจ๋าทีเดียวความสูงเนี่ยมันยังสูงอยู่เพราะว่าบางคันที่เป็น2ประตูเลยมันจะค่อนข้างเตี้ยกว่านี้ก็อาจจะนั่งไม่สบายเท่านะคะคันนี้นั่งสบายจริงนั่งสบายไหมคะแล้วก็นั่งสบายนะซีทใหญ่ไม่ได้แบบเป็นด็อกซีทนะคือเป็นซีทใหญ่เลยมีโลโก้สีเขียวนี่อะไรไหมนี่อันนี้คือแบบคีย์เลสนะคะสมมติกุญแจอยู่ในมือก็คือเปิดได้ใครก็เปิดได้เปิดเข้าไปนั่งข้างในให้ดูแมทหนึ่งมันก็จะลึกเข้ามาหน่อยแบบอุ้มหลังเราอ่ะคล้ายๆเบาะเกมมิ่งอ่ะฝั่งนี้ก็จะปรับลมแอร์อุณหภูมิได้นะคะแล้วก็มีจอ LED มีที่วางน้ำคิดว่าแบบสบายนะตรงนี้ก็ยังแบบสเปซอยู่รู้สึกนั่งสบายอ่ะเรามาอยู่ในคันที่ชองแล้วค่ะแนะนำหน่อยครับก็นี่เป็นตัว 718K Man T นะครับก็คือจะมีชุดแต่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะมีกำลังที่มา300แรงม้าแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ตรงกลางสามารถทำให้เราขับในสนามเนี่ยสนุกขึ้นนะครับมี718ข้างหลังคอตัวก็เบลเหลืองใช่ครับแล้วก็หนูเห็นอันนี้เป็นเชือกอันนี้เปลี่ยนเป็นแบบนี้นานยังคะหรือเฉพาะสำหรับเฉพาะตัวนี้ครับเฉพาะตัวนี้ซึ่งเราจริงๆสามารถคัสตอมไมซ์สีอื่นได้ใช่ครับแล้วก็กระจกข้างจะเป็นอีกสีนึงไม่เหมือนตัวรถอ๋อเป็นสีเทาใช่ไหมสีเทาแล้วจะมีลายค่าด้านข้างโอเคหน้าจอของเราก็ตรงนี้ก็ยังคลาสสิกช่วงล่างใช่ไหมครับแล้วแทร็กชั่นแล้วใครจะมีสปอร์ตเอ็กซ์ซอร์ดด้วยนะครับอุ๊ยนี่คืออะไรคะนี่คือเป็นท่อครับเสียงท่อจะเปลี่ยนออกไปเสียงท่อแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังที่สามารถปรับขึ้นลงได้โอ้โหจำได้ว่าในวันวันเทอร์โบมันจะปรับข้างหน้าได้เหมือนแบบว่ามีเนินมีอะไรเงี้ยก็ต้องแบบอ่ะรอก่อนยกรถขึ้นแต่ว่าคันนี้เราจะปรับความนุ่มความแข็งใช่ครับมันจะไม่เตี้ยมากก็เลยไม่จำเป็นมาเราเอาคันนี้ไปบ้างแล้วอ
่2ที่เราลองกันนะคะคือคันที่ฝนเพิ่งลงมาคือตัวนี้เลย718ที่เป็นซึ่งรูปร่างหน้าตาเนี่ยจะน่ารักแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเป็น2ประตูเนี่ยเอกลักษณ์ที่สำคัญเลยของเขาที่เรายังจะได้อยู่คือความกบคืออะไรหน้ามันจะกระโดดตึ้งอย่างนี้นะคะไซส์เห็นไหมคะเขาก็จะเตี้ยลงมาเพราะจะมีความเกาะถนนได้มากกว่าแต่ว่าเครื่องเมื่อกี้ตัวแรกเนี่ยแรงกว่าอันนี้เบาๆกว่าแต่ตัวที่3ที่เราจะไปลองนะคะจะเป็นรุ่นที่แรงที่สุดของวันนี้ค่ะซึ่งโค้ชเนี่ยจะบอกว่าขอพาไปก่อนเขาจะพาเราไปซิ่งตรงทางสปีดนะคะซึ่งเดี๋ยวให้น้าเนี่ยอยู่ข้างนอกจะกับผู้จัดการไปนั่งนะคะตามตัวคุณหัวจกก่อนนะจะรอดไหมเราพร้อมไหมที่จะไปผจญกับความเร็วพร้อมค่ะยาดมเรามีแล้วเราไม่กลัวนะคะหน้าตาข้างในอย่างที่บอกว่าพอเขาเป็นแบบไฮบริดนางก็จะคลีนนะคะสำหรับฝนขับยากนิดนึงพี่ก็แบบต้องสายซิ่งมาก่อนมันจะเท่าไหร่กันเชียวเดี๋ยวรู้เลยค่ะว่ามันจะเท่าไหร่กันเชียวด่านสุดท้ายซิกแซกค่ะซิกแซกอย่าดมเราพร้อมนะคะจะซิกแซกแค่ไหนเราก็ไม่หวั่นทางมีคนดมอย่าดมแล้วทุกคนไม่ไหวค่ะสวัสดีค่ะอยู่ข้างนอกเป็นไงบ้างคะเห็นความเร็วของรถเราไหมก็โค้ชบอกว่าคันนี้นะคะจะออกตัวได้เร็วเพราะว่าเครื่องเขาเนี่ยเป็นไฟฟ้ามันไม่ต้องรอรอบแบบวุ้นๆอย่างเงี้ยคือเร่งเลยแต่ว่าเบรกก็กดหนักกว่านะคะเมื่อกี้ก็ลองดูแบบว่าถ้าเกิดเบรกช้าเนี่ยแล้วเบรกไม่ลึกเนี่ยมันก็จะจอดยากนิดนึงเพราะว่าคันอื่นอ่ะเบรกโอ้โหนี่ก็ซิ่งโชว์เลยเบรกเขาเบากว่าอันนี้คือกดลึกแล้วก็ส่วนตัวด้วยความที่รู้สึกว่าข้างในห้องโดยสารมันกว้างมันก็จะแบบไม่ค่อยกระชับตัวแล้วตัวเราจิ๋วเราก็จะมีความรู้สึกแบบว่ามันมีความเบี่ยงไปมานิดนึงแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าก็เทคโนโลยีใหม่ก็คือซิ่งสวยแล้วก็แรงแต่ก็สำหรับเราอ่ะอย่างที่บอกว่ามันใหญ่ไปนิดนึงก็อาจจะชอบ2คันแรกมากกว่าจะให้โหวตนะคะวันนี้ชอบคันแรกที่สุดเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างในต่อดีกว่าค่ะพาทัวร์ที่1คือถ้าวันนี้นะคะที่ชอบที่สุดหน้าตานะจะเป็นเจ้าตัวนี้718แต่ว่าถ้าส่วนตัวถ้าเกิดว่าของพอร์เช่เนี่ยคือชอบที่สุดคือ911เทอร์โบนั่นก็คือซิ่งแรงแล้วก็หนักอย่างที่บอกว่าตัวนี้ด้วยความที่เขาเป็น2ประตูอ่ะมันก็จะเกาะพื้นมากกว่าเวลาเบรกเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะได้ฟีลแบบติบๆแล้วมันก็จะรู้สึกถึงพื้นถนนน่ะแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าประทับใจอันไหนนะส่วนตัวชอบคันแรกแล้วไม่คิดว่าตัวเองจะชอบรถที่แบบคันนี้แต่ว่าพอได้ลองได้สัมผัสรู้สึกว่านั่งนุ่มแล้วซิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆก็ตอบโจทย์เราเหมือนกันเลยเนี้ยค่ะก็วันนี้สนุกมากๆแล้วก็ก่อนกลับเราก็จะไปแบบว่าจิบน้ำนิดหน่อยนะคะเขามีเป็นบูธน่ารักมากเลยเดี๋ยวพาไปดูรอบหนึ่งว่าเราจะกินอะไรก่อนกลับดีสนามนี้นะคะเขาบอกว่าเทสไดฟ์เป็นหลักแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเป็นที่แข่งรถดริฟต์ถึงว่าทำไมมีรอยยางเต็มไปหมดเลยซึ่งถ้าเกิดเป็นแข่งรถจริงๆเหมือนที่ฝนเคยแข่งไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เนี่ยก็จะไม่ได้มาที่นี่นะคะเพราะอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้จัดสนามให้เหมาะสมกับการแข่งแต่เหมาะกับการเทสไดฟ์อย่างที่บอกไปร้อนๆเข้ามานะคะก็ชื่นใจมีน้ำกินเพราะว่าจะมีเขาเรียกว่าห้องรับรองนะคะในงานก็จะแบบว่ามีบูธน้ำบูธอาหารต่างๆแล้วก็มีตัวที่แบบเราสามารถไปเลือกออปชันรถสำหรับใครที่แบบว่าอ่ะฉันจะซื้อรถคันใหม่หนึ่งนะคะซึ่งรถนะคะเขาก็จะมีสีมาตรฐานอยู่อาจจะให้เลือก2-3 สีแต่ว่าถ้าใครอยากแบบเพิ่มเติมเขาก็มีสีต่างๆมากมายจะบอกว่าราคาเนี่ยต่างกันไปตามสีที่เลือกนะคะใครอยากได้สีเอ็กซ์คลูซีฟสีแบบรถแข่งอะไรเงี้ยก็จะอีกราคาหนึ่งซึ่งอันนี้ต้องไปถามทีมงานนะคะฝนก็ไม่มีความรู้เรื่องดีเทลขนาดนั้นแล้วก็มีภาพตรงนู้นสนามแข่งรถนะคะที่ทีมแบบPorsche Thailandโซนอาหารครับนี่มาลองพอเช่เขาได้แต่ตัวแกน่าขอบคุณไหมโค้ชไงสนามนี้คือสนามบุรีรัมย์นะแล้วตรงนี้เป็นพิทก็คือที่ที่รถแข่งเนี่ยจะออกมาหรือว่าจะกลับเข้ามาแบบเป็นยุบเป็นยังต่างๆนะคะช้างเชลเซ็ตต้องหันไปทางทาง
ก็สนุกกันมาทั้งวันแล้วนะคะกับการเทสไดฟ์ค่ะผลเทสไดฟ์ไปทั้งหมด3คันนะคะสนุกทุกคันค่ะแต่ละคันก็ได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะและขนาดอยู่ในสนามก็แบบได้กลิ่นอายของการแข่งขันเนาะได้แบบได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงเครื่องนะคะคนรักรถรักความเร็วหมดเนี่ยคือแฮปปี้มากๆค่ะหวังว่าแฟนๆที่ดูคลิปนี้อยู่จะชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะๆด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดี